ผมพูดไม่ได้เพราะผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่ที่ปปช.เนี่ยเขาจะมองอย่างเดียวว่าณวันที่เข้ามาเขามีไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ยื่นรวมทั้งยื่นในกรณีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมีหน้าที่ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกหรือไม่เขายื่นแล้วแค่นั้นเองนะครับที่ปปช.จะดำเนินการตรวจสอบส่วนการจะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วจะมีลักษณะสมบัติต้องห้ามการลงตำแหน่งส.ส.หรือไม่อย่างไรหรือการใช้สิทธิ์มาสมัครส.ส.อย่างไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอีกองค์อำนาจหนึ่งที่จะวินิจฉัยครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าทีมงานแล้วนะครับตอนนี้นะครับอยู่แต่ข้างนอกต้องเช็คจากระบบสารบัญก่อนอย่างวันนี้อาจจะต้องเช็คจากระบบสารบัญว่าตกลงแล้วมีส.ส.คนไหนที่เขามายื่นเพิ่มเติมผมก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะรู้ตอนที่รับแจ้งว่ายื่นเข้ามาแล้วประมาณ 80%หรืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการขอขยายเวลาการยื่นซึ่งจะครบวันที่18มิถุนายนนี้ตอบของเราแล้วก็มีการตรวจสอบว่าคำสั่งศาลเนี่ยถ้าจะมีหนังสือขออาจจะเป็นสำเนาครึ่งฉบับหรือต้นขั้วว่าเป็นเอกสารที่มาจากทางศาลหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบยืนยันโดยปกติของเรานะครับก็ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยมันตั้งแต่ปี50ปัจจุบันนี้ปี66ก็ประมาณ15ปีปกติเอกสารของทางราชการที่จะเก็บกับหน่วยเนี่ยนะครับประมาณ10ปีก็ทำลายแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรณีที่จะไปค้นเกี่ยวเรื่องข้อมูลเก่าๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละระบบของหน่วยงานเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความยากลำบากในการตรวจสอบค้นนะครับเบื้องต้นเราก็ได้รับแจ้งว่าก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจยังหาไม่เจอนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะเพิ่งได้รับแจ้งมาจากทางศาลว่าเขาก็บอกว่าในเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเขาไม่มีผู้ใครไม่มีคนใดคัดค้านแต่ถ้าเป็นผู้จัดการระดับนะครับก็แค่นั้นเองไม่ได้แค่เฉพาะก็อยู่ที่ว่าทรัพย์สินในกองระดับมีเท่าไหร่ ITV ไปแค่หนึ่งในนั้นของกองระดับนะครับจะอย่างไรก็ดีนะครับการเป็นผู้จัดการระดับก็ต้องไปดูว่าพินัยกรรมเนี่ยเขามอบทรัพย์สินอะไรให้ใครบ้างเพราะคุณพิธาอาจจะเป็นแค่ผู้จัดการระดับที่คอยมีหน้าที่ที่จะแบ่งมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรรมถ้ามีนะอันนี้ผมยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ขอนะครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งไม่เกี่ยวกับปปช.ปปช.ดูแต่ว่าณวันที่เขายื่นบัญชีกรณีเข้ากับพ้นเขามีทรัพย์สินและหนี้สินเท่าไหร่ที่ต้องยื่นแค่นั้นเองตรวจสอบดีครับว่า1ประเด็นแรกมีพินัยกรรมไหมพินัยกรรมระบุว่าให้ทรัพย์สินกับใครบ้างทายาทนะครับอย่างเช่นที่ดินมอบให้ในกบ้านมอบให้ในขออันนี้ก็จะของพินัยกรรมเขาระบุโดยเฉพาะต่อจงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทรัพย์สินถ้าไม่มีหลายอย่างก็จะมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเพื่อให้มาเคลียร์ทรัพย์สินแล้วก็มีการแบ่งแยกให้ถูกต้องตามพินัยกรรมอีกกรณีนึงคือมันไม่มีพินัยกรรมหรือมีพินัยกรรมแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทรัพย์สินนี้จะยกให้ใครเช่นในครอบครัวมีพี่น้องหลายคนนะครับผู้จัดการมรดกก็จะมานั่งคุยกันนะครับว่าโอเคทรัพย์สินเนี่ยจะแบ่งให้ใครบ้างถ้าแบ่งก็จะมีการโอนให้เช่นที่ดินต้องไปจดทะเบียนโอนให้เป็นของเขาก่อนนะครับ